นี่คือร้องแม่กระเช้าอยู่นะครับสนุกโอ้โหไปไหนเว้ยโคตรฟินอ่ะนั่งกระเช้ามาที่ไหนมาที่มูเลอร์มูเลอร์มูเลอร์ครับครับป้ายนะครับผมนั่ง 1,638 เมตรนะครับจ้า 5,374 ฟุตนี่ที่ความสูง 1,638 เมตรนะครับผมหนึ่งพันหกร้อยสามสิบแปดเมตรครับนี่คือผู้โชคดีของคินนะฮะนี่ครับผู้โชคดีอยู่คนเดียวเขาตรงนี้ไม่ไปไหนอยู่คนนี้อ๋อนี่คนหนึ่งครับโชคดีกว่าโชคดีดีอาจจะหน้าคุ้นๆกันนะครับไม่ต้องสงสัยอะไรครับถึงแล้วสวยมากครับโอเคลงไปแล้วครับกำลังจะไปโอ้โหดูดิโอ้ยังดีอ่ะไม่ไปไหนแล้วอ่ะอยู่นี่แหละฝนตกเอ้ยเย็นมากอุ้ยเย็นไหมดูดิงานดีอ่ะโอ้ยไม่ไปไหนแล้วได้ไหมสวยอ่ะสวยมากครับสวยแบบสวยกว่าทุกคนก็คือนี่แหละที่นี่แหละคนนี้เป็นไม่เป็นร้านไม่เหมือนเลยอ่ะทางนี้สวยป่ะสายยังยังข้างนอกสวยกว่านี้ครับตรงนี้10โมง10เด้อ10โมง10รถลงนะโอเคโอเคครับอะไรห้องน้ำยังไม่ได้ขายค่ะมันเป็นที่เก็บของโอ้ใส่ผ่านได้ครับโอ้เย็นมากเลยอ่ะนี่คือออกมาข้างนอกแล้วนะเรามาข้างนอกแล้วครับโอ้โหส่วนหน้าค่ะกรี๊ดไหมคะกรี๊ดกรี๊ดผู้มีควันด้วยผู้เรามีควันด้วยพี่เซตได้หน่อยไลฟ์อยู่ครับไลฟ์ผู้โชคดีครับพี่แพทพี่เซตป้าเปิ้ลพี่จุ๋มจุ๋มเฟอร์แบบดีมากอ่ะเนี่ยแล้วก็ชุดที่ชนะเลิศประจำวันนี้ครับผมจะถูกจะแพงฮะเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับเอาเดินค่ะโอ้ยสวยมากเลยอ่ะ
ไม่ไปไหนแล้วอ่ะลงเขาดูว่าวิวไหนวิวไหนเนาะตรงนี้ดีกว่านะชมบ้านนี้ชมบ้านนี้โอ๊ยบ้า10 โมง มุมนี้นะสวยสุดละมาเดี๋ยวมาเร็วมาเร็วอันนี้สองนี่เดี๋ยวนะอันนี้สองขอบคุณค่ะขอบคุณครับกาดีอ่ะโอเคพี่บีโอเคเดี๋ยวจะไลฟ์ไม่นานนะฮะเพราะว่าเราจะดื่มด่ำครับพี่ป้อนมันสิมาย่างกลายแต่ละก้าวแต่ละก้าวโอเคพอคนรวมมาสวยอ่ะก็อยู่แบบบนยอดเขาเนี่ยสูงมากๆนะครับ 1,600 กว่าเมตรลุงนะอามูไม่เห็นวิวหน่อยมาตรงนี้นะอ่ะชิดกันหน่อยครับอ่ะตรงนี้หน่อยครับอ่ะรวบๆนี่ตรงนี้ตรงนี้จะเห็นสักค่ะอ่ะใครๆๆๆพี่บิ๊กฝากคือรับไลฟ์เลยบิดค่ะจะมานิดนึงค่ะนะเดี๋ยวนิดนึงค่ะบิดยังไงบิดยังไงตามพี่อ่านนิดนึงค่ะนิดนึงค่ะชอบฟิตชอบมากจบมาคนเดียวสมาร์ทจะนิดนึงค่ะนิดนึงสมาร์ทด้านนี้มั้ยครับผมพวกเราฮะสวัสดีค่ะวันที่2ของ King of Temporary นะครับผมof Switzerland อิตาลีวิทย์กนภัทรนะครับผมก็อยู่กับผู้โชคดีแล้วก็วันนี้ครับอยู่ที่มูเรนนะครับผมที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,638 เมตรนะครับผมสูงมากแล้วก็หนาวมากสวยด้วยสวยด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับสวยชอบชอบไหมฮะชอบแล้ววันแรกเป็นไงบ้างเมื่อวานเป็นไงบ้างเมื่อวานก็เดินทั้งวันการดูแลของกินเนี่ยมั้ยครับอาหารการกินประทับใจประทับใจนะครับผมประทับใจตอนกลางคืนด้วยนั่นคือฟองดูก็จะเป็นการเอามีหมูกับเนื้อให้แยกกันแล้วก็แบบว่าใครทานหมูก็เอาหมูไปแล้วก็เอาใครทานเนื้อไปแล้วก็ไปเค้าเรียกว่าอะไรไปจุ่มในน้ํามันที่เป็นฟองดูเนี่ยแล้วก็จิ้มจิ้มกับน้ําจิ้มของเราก็มาด้วยมีแจ่วของเรามาจากประเทศไทยด้วยนะฮะของกินก็เตรียมมาให้ด้วยครับเป็นไงบ้างครับคุณสมาร์ทครับโอ้ยกินไปเยอะมากอร่อยมากเลยครับคุณเจษฎงก็น่าจะกินเยอะอยู่ได้ข่าวว่าเมื่อเช้าก็คือเช้าที่ผ่านมาก็ไส้กรอกไก่ประมาณ80อันโอ้ขนาดนั้นเลยโอ้ยแต่ว่าดีมากสนุกมากก็เดี๋ยวเที่ยวต่อครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเก็บบรรยากาศสวยๆนะฮะทั้งวันตลอดวันนี้ครับผมโอเคเที่ยวค่ะสลายนภัสนภัสนภัสลืมนภัสลืมไลฟ์ปลุกนภัสลืมไลฟ์ปลุกผมลืมไลฟ์ลืมไลฟ์ครับ
เดี๋ยวจะไปแล้วครับผมจะไปดื่มด่ำของผมนะหมู่บ้านมูลเล่นที่อยู่เป็นถิ่นเกิดที่ผมไม่ค่อยได้กลับมาเท่าไหร่นะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาผมก็มีความจำเป็นที่ต้องไปอยู่ที่ไทยนะก็เลยไปทำหน้าที่ส่งความสุขให้ทุกคนที่นู่นก่อนนะวันนี้ก็ได้กลับมาบ้านครับก็รู้สึกแบบคิดถึงบ้านฮะเดี๋ยวขออนุญาตอยู่กับคุณปู่คุณย่าก่อนแล้วกันนะครับที่เราไม่ได้เจอเขานานครับผมคุณปู่คุณย่ายังมีชุดอยู่แล้วที่นี่ดูดิดูหมู่บ้านผมดิโอ้โหเฮ้ยมันเป็นน้องใครจะไปอยู่ได้วะอย่างงี้อยู่แบบอาทิตย์นึงโอเคนะแต่มันสวยมากครับโอ้โหทำไมมีการแบบดูเฉดสีของเขาดิครับดูเฉดสีด้วยกันสร้างบ้านแต่หลังของเขาถ้าเราไปทำนี่ดูมุมนี้ครับโอ้โหควันออกปากนะครับที่ไทยคงร้อนน่าดูเนาะนะครับก็ดูเมื่อเช้าเนี่ยนี่ต้องหยุดตกนะฮะหิมะเราพลาดไปนิดเดียวเองนะเพราะว่าพี่ออนตื่นสายใส่เสื้อฟิตติ้งนานก็เลยไม่ทันหิมะตกเนี่ยฟิตติ้งดูเสื้อผ้าพี่ออนโอ้ยดูดิฮะคนอะไรนี่ครับอีกคนนึงฮะพี่วิกครับผมผู้ที่คิดแคปชั่นแต่ละแคปชั่นให้กับศิลปินนะครับนี่ครับผู้โชคดีครับกำลังเล่นน้ำแข็งที่มาจากช่องฟิตเหมือนบ้านเรานะฮะอย่าให้มาด้วยทุกคนนะครับอุ้ยหนาวอากาศดีมากดีเหรอหนาวมากแต่ว่าสวยขนาดนี้หนาวแค่ไหนก็ยอมครับสวยจริงๆสวยกว่าทุกคนก็คือที่นี่ครับปกติผมจะไม่ค่อยชมที่ไหนสวยเท่าทุกคนนะแต่ว่าที่นี่สวยกว่าทุกคนจริงๆครับเพราะเป็นประเทศในฝันที่อยากมาเรามาดูคุณพ่อคุณแม่บ้างดีกว่านะครับก็ดูแล้วทรงไม่น่าจะพอครับชุดที่เตรียมมาพี่ปอไหวไหมเนี่ยไหวแม่ไหวไหมครับทักทายแฟนๆหน่อยครับสวยไหมสวยมากเลยค่ะทำเสียงเจ็บพ่อเป็นไงบ้างกอดแม่หน่อยนี่เป็นเสื้อทีมเป็นเสื้อคู่นะฮะถ้าเกิดเอาอันนี้ออกมาจะเป็นเสื้อคู่ให้นะดูลายข้างในโอ้เราเป็นติ๊กซูบีกันสองคนนะครับปล่อยให้เราก็เหงาอยู่เป็นเด็กขี้เหงาครับขี้ฉาครับผมนี่ครับพี่ปอครับถ่ายทั้งทริปครับนะครับเดี๋ยวก็รู้กันครับผมอ่ะแคปรูปหน่อยฮะแคปรูปหน่อย1 2 3ไกด์บอกว่าจะไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะฮะเพราะว่าข้างล่างเมื่อสักครู่นี้ที่ขึ้นมาเนี่ยมีน้ำตกที่แบบไหลมาจากยอดเขาสวยมากผมถ่ายรูปไปแล้วแต่ว่าถ่ายจากบนรถอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวจะไปถ่ายใหม่อวยพรมันเกิดอะไรอีกล่ะคุณดูผมมาเที่ยวที่นี่คุณยังให้ผมอวยพรมันเกิดให้คุณอีกขึ้นเลยเนี่ยอ่ะให้เบิร์ดเดย์แล้วกันนะครับก็ขอมอบเค้กก้อนนี้นะครับผมขอมอบเค้กก้อนนี้นะครับผมเป็นที่ระลึกให้กับวันเกิดของคุณคุณอะไรวะนัทธิมาสารวงศ์เฮ้ยนั่นมันคุณละไม่ใช่เบอร์เดย์ครับนี่คือไกด์ของเรานะฮะขู่เข็นบังคับโอ้โทษครับขู่เข็นบังคับ
ยามเดินนิดนึงแปดถึงสิบนาทีถึงถึงบ้านกูเลยอันนี้ยังไม่ถึงฮะยังอ้าวอันนี้ยังไม่ถึงผมก็บรรยายซะว่านี่คือหมู่บ้านมูเล่นแสดงว่าจริงที่บ้านกูไม่ยากแล้วล่ะมูเล่นนี่แหละดีอย่างนี้แหละครับมากับคินฮะแฮปปี้วิกรณพัฒน์โอ้ยดูว่าหลังผมว่าจะไปสร้างบ้านหลังนี้แบบเอาโรงแรมครับโทษครับเออคุณดูดิอ่ะว่าโฮเทลเนี่ยโฮเทลครับนี่คุณดูไหมลักษณะของการทำเป็นที่แบบว่าผิงไฟของเขาต่อนี่ไม่ใช่นะนี่เป็นกับเก้าอี้ที่เป็นทำจากไม้นะก็เดี๋ยวให้ทิวไปออกแบบทำเป็นที่ดริงค์นะที่ดริงค์ของเราบ้านหลังใหม่ของเรานะฮะโอเคลงเสาต้องถามพ่อครับถามพ่อครับได้เลิกเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าจ่ายค่านี่ไปแล้วเป็นโอ้โหหนักอยู่เหมือนกันอาบน้ำทุกวันครับมีเกลืออ่ะไม่ต้องห่วงครับค่ะเปิด8 โมงเช้าถึงเที่ยงปิดถึงบ่ายโมงถึง45นาทีพักชั่วโมง45นาทีกินข้าวซุปเปอร์มาร์เก็ตที่นี่มีปิดเวลาปิดมีเวลาตอนเย็นปิด6 โมงครึ่งตอนเย็นปิด6 โมงครึ่งนะฮะไม่ได้มีเปิด24 ชั่วโมงเหมือนบ้านเรานะมีพักเที่ยงนะฮะคุณภาพ45 นาที45 นาทีฮะพักชั่วโมง45 นาทีครับที่เรากำลังจะเดินดูอะไรครับพี่ไก่บ้านมึงเขาเป็นระเบียบมากผมจะบอกเลยว่ามันที่นี่จากที่ฟังไกด์เขาเล่ามานี่นะฮะเขาก็จะพูดถึงว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีเวลาในการแบบคุยโทรศัพท์ด้วยนะคือถ้าหลัง2 ทุ่มไปแล้วอะไรเงี้ยเขาจะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นระยะของเขาใช่ไหมฮะใช่ครับเขาจะไม่ค่อยเวลาของครอบครัวเวลาของครอบครัวเขาจะไม่ค่อยแบบรับโทรศัพท์หรือไม่ค่อยคุยกันนะจะคุยกันก็ตอนที่ว่าช่วง8 โมงเช้าถึง2 ทุ่มแปดโมงเช้าถึง2 ทุ่มเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่คุยโทรศัพท์กันได้ส่วนวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์ที่จะไม่มีการโทรศัพท์ทำกิจกรรมอะไรเลยไม่มีการทำงานห้างต่างๆก็ปิดนะครับผมช็อปต่างๆก็ปิดเพราะว่าเป็นวันครอบครัวครับวันอาทิตย์นะครับครอบครัวก็วันอาทิตย์ก็ส่วนใหญ่เช้าเข้าโบสถ์บ่ายไปปิกนิกหรือว่าถ้าเผื่อมีกีฬาดูบอลดูสกีพวกนี้ก็จะไปวันอาทิตย์เท่านั้นน่าอยู่มากครับใครก็ได้ครับให้ผมอยู่ที่นี่ทีแต่เขาบอกว่าค่าครองชีพสูงมากครับน้ำเปล่าบ้านเราก็ขวดประมาณขวดละ100อ่ะครับฮะนี่นี่ผมจะมาตีเทนนิสที่นี่เอ้ยเทนนิสยังไงนี่มันสปอร์ตนี่มันสนามเทนนิสที่ผมใฝ่ฝันนี่ครับเฮ้ยไอ้นี่คือขอดินมาขอดินผู้ชมไม่เคยตีขอดินมาก่อนจะมาตีที่นี่มีไม้ไหมก็ที่นี่เป็นถิ่นกำเนิดของโรเจอร์เฟเดอเรอร์นะฮะนักเทนนิสคนโปรดทำไมเราผมไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเขาบ้างเลยอ่ะสวยๆอย่างเงี้ยผมจะขอปิดไลค์ก่อนนะฮะเดี๋ยวไลค์ให้เดี๋ยวไลค์ให้เพราะว่าผมต้องการให้ใครถือให้ไลค์ให้จริงๆก็อยากให้คุณอยู่กับผมแหละ อยู่เที่ยวด้วยกันนะว่าบางทีมันก็บางทีที่มันสวยเกินไปนะเราก็ต้องแบบเอาลาดื่มด่ำแบบส่วนตัวบ้างนิดนึงนะครับผมไม่ไปโดนต่อว่าไปนะครับแม่มาบอกแล้วแม่มาเตือนแม่มาเตือนต้นหนาวโอ้ยต้นไม้ไปก่อนนะจ๊ะไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปแล้วนะจ๊ะเอาไปบ้านนะครับทุกคนข้างหลังเอาไปบ้านนะครับทุกคนข้างหลังเดี๋ยวว่างๆสวยๆอะไร
มาไลฟ์ให้ดูใหม่นะฮะโอเคบ๊ายบายวันนี้ดูสีโพดำด้วยวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมครับวันจันทร์วันจันทร์นะดูสีโพดำด้วยนะทุ่ม 4:05 ตอนนี้ที่ไทยก็ประมาณกี่โมงอ่ะบ่ายสองครึ่งนะครับที่นี่9โมงครึ่งนะฮะเวลาที่นี่ช้ากว่าที่ไทย5ชั่วโมงนะครับผมให้ดูวิวสุดท้ายก่อนจานไปโอ้ my god มาแล้วครับอย่างมาเที่ยวกับผมไปกินคินกันเยอะนะไปกินคินกันเยอะนะครับจะได้มาเที่ยวแบบนี้ด้วยกัน